ผมอยู่ที่ทาคาสุสโนว์ปาร์คครับและนี่ก็คือทริปสกีครั้งแรกของครอบครัวผมความพีคคือเราจะไม่เรียนสกีครับเราจะเล่นกันเองเลยคนเล่นไม่เป็นสอนคนเล่นไม่เป็นสภาพจะเป็นยังไงลานสกีเนี่ยอยู่ห่างจากหมู่บ้านชิราคาวะโกะมาประมาณ60กิโลครับขับรถประมาณ1ชั่วโมงเสร็จทุกคนครับนี่คือบรรยากาศที่ลานสกีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคือจะบอกว่าคนเยอะมากลานจอดรถนี่คือเกือบเต็มอ่ะโชคดีครับว่าที่พักเราอยู่ติดลานสกีเลยขับรถขึ้นมาปุ๊บจอดได้เลยนะถ้ามาสายอีกแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะอาจจะไม่มีที่จอดก็ได้ข้างล่างนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นลานสกีแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบลานฝึกหัดสำหรับมือใหม่นะเดี๋ยวเราน่าจะต้องมาเริ่มแบบไถ่ๆเล่นกันแถวๆนี้แหละแล้วทุกคนบอกว่าหอบอุปกรณ์ตัวเองมาในขณะที่เราเดินตัวเปล่าเฮ้ยแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยคุณสามารถมาตัวเปล่าแล้วก็เล่นสกีได้จะบอกว่านี่ขนาดเรามาช้าแล้วนะแต่อุปสรรคของเราคือเราไม่เข้าใจวิธีการจองอุปกรณ์ของเขาเข้าใจว่าเดี๋ยวมาซื้อทิเกตแล้วก็เดี๋ยวไปเช่าอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนาะเป็นแพ็กเกจนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาให้เราทำผ่านออนไลน์ครับคืองมกดกันนานมากนะเรียบร้อยแล้วกว่าจะเสร็จใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับสำหรับราคาค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นวันที่เรามาแล้วก็ช่วงเวลานะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของทาคาสุปาร์คได้เลยส่วนการจองอุปกรณ์แล้วก็คอร์สต่างๆนะครับให้มาถึงก่อนเวลานะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบนี้เราสามารถจองล่วงหน้าได้ก่อน24ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์มีทั้งแบบเป็นชิ้นเป็นเซตแล้วก็เป็นเซตรวมตั๋วนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจคิดจะมาลองหาเฉยๆยังไม่จำเป็นต้องใช้ตั๋วลิฟต์ครับลิฟต์เนี่ยจะพาเราขึ้นไปส่งหลายจุดนะครับตั้งแต่จุดมือใหม่จนถึงจุดมือโปรส่วนการจองตั๋วนะครับเราจะได้หมายเลขมาแล้วเราก็รอคิวเข้าไปรับอุปกรณ์ของเราครับสำหรับคนที่หัดเล่นมือใหม่เลยถ้าเราไม่ได้ซื้อตั๋วลิฟต์นะครับจะต้องมาเล่นในบริเวณนี้ครับเป็นลานหัดสกีสำหรับมือใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผมมาเป็นทริปเล่นสกีนะซึ่งต้องบอกทุกคนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เหยียบหิมะครับแล้วก็นี่คือการเล่นสกีครั้งแรกของผมเนาะปกติผมเล่นสกีนะทุกคนก็จะแบบเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดเนาะแต่อยากจะบอกว่ามีอีกอย่างนึงที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็เล่นง่ายมากๆนั่นก็คือสกีเบลดหรือว่าช็อตสกีนั่นเองครับหลักการเนี่ยเหมือนเล่นสกีเลยนะแต่ทำให้ตัวสกีสั้นลงนะครับแล้วก็ไม่ต้องถือไม้เนาะสำหรับผมนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าการถือไม้ค้ำสกีเนี่ยมันเกะกะมากๆถ้าจะง่ายแนะนำเลยนะให้เพื่อนๆมีพื้นฐานโรลเลอร์เบดมาก่อนลักษณะเหมือนการเล่นโรลเลอร์เบดเลยครับส่วนผมเนี่ยสมัยเด็กๆเล่นฮอกกี้น้ำแข็งครับก็เลยสบายอุปกรณ์นะครับก็จะมีรองเท้าแบบนี้นะลักษณะรองเท้าก็จะเหมือนแบบนี้นะเหมือนรองเท้าโรลเลอร์เบดหรือรองเท้าฮอกกี้น้ำแข็งเลยนะครับผมมาเนี่ยผมไม่มีส่วนตัวนะก็คือมาเช่าแล้วก็ตัวแผ่นสกีนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะถ้าซึ่งถ้าเกิดใครเคยเล่นสกีนะครับจะสังเกตว่าแผ่นสกีเนี่ยมันจะยาวนะแต่ตัวแผ่นสกีเบลดนะครับหรือว่าตัวช็อตสกีเนี่ยมันก็จะสั้นกว่าอย่างแรกนะครับตัวรองเท้านะเขาจะเป็นรองเท้าแยกกับตัวแผ่นสกีมาแบบนี้นะครับเราก็เอาตัวปลายเท้าของเรานะครับใส่เข้าไปที่หัวแบบนี้นะแล้วก็กดข้างหลังคลิกนี่แค่นี้เองเนาะแล้วก็ใส่ไปทั้งสองข้างวิธียืนนะครับถ้าเรายืนแบบตรงนี้นะเห็นไหมมันจะไหลเลยนะให้เรายืนนะครับหนีบเหมือนยืนท่าเป็ดนะกว้างๆแบบนี้เลยนะครับมันจะเหมือนการเบรกนะซึ่งถ้าเริ่มเล่นครั้งแรกอ่ะให้เราเหมือนท่าเบรกอย่างเงี้ยไหลลงเนินตลอดเวลาเนาะทุกครั้งที่เราขยับเท้าเข้าปุ๊บเห็นไหมมันจะไหลปุ๊บเราก็เบรกนะให้เราไปช้าๆอย่างนี้ก่อนนะปล่อยไหลนะครับเบรกนะปล่อยไหลส่วนวิธีการเดินขึ้นเนินนะครับให้ก้าวอย่างนี้นะเดินเหมือนเป็ดนะปุ๊บค่อยๆเดินนี้เราก็จะเดินขึ้นเนินได้ทีนี้เวลาเราลงเนินกลับนะครับปิดปลายเท้าก็หาการถ้าอยากให้ไปเร็วนะครับขาตรงก็จะไปเร็วนะแล้วเราจะเบรกเราก็บีบปึ้งทีนี้เวลาเราเล่นสกีนะครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานสเก็ตมาเลยเนาะมันก็จะรู้สึกว่าทรงตัวไม่ได้นะเหมือนจะล้มนะหลายคนนะครับจะเหวี่ยงแขนไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็หงายเลยนะครับซึ่งจริงๆล้มแบบนั้นอ่ะลุกยากมากแล้วก็อาจจะอันตรายด้วยเนาะวิธีล้มนะครับให้เราหนีบขาไว้นะปกติให้เราหนีบขาจับเข่าย่อเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่ล้มแต่ถ้าล้มก็ให้ล้มพับเพียบไปอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้นะปลอดภัยกว่าใส่ชุดกันหิมะอยู่แล้วไม่เจ็บด้วยเนาะส่วนเวลาลุกนะครับผมก็ใช้วิธีถอดรองเท้าแล้วลุกเอานะทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูนะครับทั้งบอสซ่าบีบ๊อบนะครับแล้วก็คุณกล้วยนะครับคุณกล้วยจริงๆเคยลองใส่สกีละแต่ก็ยังเล่นไม่เป็นนะเดี๋ยวมาดูผมจะพยายามสอนลูกๆคุณกล้วยนะโดยที่เราไม่เข้าคอร์สเรียนเลยดูซิว่าวันนี้จะเล่นได้ไหมแล้วหลังจากที่ดูผมเล่นนะครับลูกๆก็ลองเล่นตามดูครับสิ่งแรกนะครับเมื่อเรามาถึงลานสกีนะครับเราจะต้องออกมานะครับจากอาคารนะแล้วก็เดินขึ้นเนินสำหรับมือใหม่นะครับจริงๆมีที่เล่นข้างล่างนะแต่ว่าแดดร้อนเนาะ
เราผมต้องมาอยู่ในร่มครับถึงวันนี้นะอุณหภูมิติดลบนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงร้อนอยู่ครับนี่คือผมแบบเอาเสื้อสกีออกหมดเลยนะร้อนมากที่เลือกลานสกีที่นี่นะเพราะเขามีพื้นที่กว้างมากนะครับมีพื้นที่ตรงนู้นนะครับเป็นพื้นที่สำหรับการเล่นเอ็กซ์ตรีมนะครับนี่เจ๋งมากเลยนะส่วนฝั่งนี้นะครับขยับมานะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเนินนั้นหลังจากทุกคนพอเล่นไหวแล้วนะครับก็คือจะเป็นลานสกีสำหรับมือใหม่ครับแล้วจะบอกว่าข้างบนเนี่ยวิวสวยมากๆมาแล้วเห็นไหมหนีบขาไว้ย่อไว้คุณกล้วยมาได้เหมือนกันมาได้เหมือนกันกล้วยลงล่างเลยเหรอลงล่างเลยใช่ไหมคุณกล้วยลงไปแล้วนะครับลงเนินไปแล้วนะครับบีบ๊อบเดินสวนมาคุณกล้วยร่วงไปหนึ่งนะครับบีบ๊อบเดินขึ้นมาจากข้างล่างแล้วบีบ๊อบลงมาข้างล่างมาแล้วนะว่าไปถึงด้านล่างแล้วล้มไหมล้มไปข้างหนึ่งแต่ไปได้ไปได้แล้วดีไหมเล่นง่ายไหมบีบ๊อบนี่ซ้อมพร้อมผมซ้อมแป๊บเดียวเหมือนผมเลยนะเล่นได้แล้วแต่บีบ๊อบมีพื้นฐานของการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับผมสกีลงเนินไปอยู่นะแต่แบบลงไปแบบช้าๆนะครับทุกคนเป็นไงลงมาถึงข้างล่างแล้วพอได้แหละมันเหนื่อยตอนที่ต้องเดินกลับขึ้นไปเนี่ยแหละเดี๋ยวไปลานใหญ่แล้วนะเล่นได้กันทุกคนแล้วเนาะเดี๋ยวเราบอสไซค์คนหนึ่งส่วนที่เห็นเสื้อสีน้ำเงินนะครับทางนี้นะครับบีบ๊อบนะบีบ๊อบมาละบีบ๊อบมีโพด้วยนะถือไม้มาคือนี่ลงมาข้างล่างได้อย่างสวัสดิภาพเย้ทำไมอยู่ดีช้าๆอยู่ดีวิวอยู่ดีไวเฉยเลยได้อยู่ไงหลังจากซ้อมมา20นาทีได้รู้สึกเลือดจะไม่ไหลที่เท้ารองเท้ามันแน่นนะรองเท้ามันแน่นมากเลยแล้วแบบเราต้องเดินขึ้นเดินลงกันทุกคนแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราเล่นได้แล้วจะไม่เดินแล้วนะเราจะใช้วิธีนั่งรถกระเช้าขึ้นสบายมากหลังจากที่เราฝึกมือฝีมือกันพอได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำการขึ้นไปบนจุดสูงสุดของลานสกีแห่งนี้นะครับและนี่คือบรรยากาศนะครับบนยอดเขานะครับที่นี่เลยทาคาสุสกีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกอะไรนะเทเลสเทเลสเทเลสนี่โอ้โหดูวิวข้างล่างทางลงนะครับเฟียวฟราวเดี๋ยวเราจะเล่นลงไปทางนู้นเนาะตรงนี้ของมือโปรนะครับเราไม่ไหวนะเดี๋ยวเส้นทางที่เราจะลงไปประมาณ3กิโลโหเพราะฉะนั้นเราจะต้องคุณเราถ้าลงไปเนี่ยหิวแน่นอนเราจะต้องกินก่อนจบกินก่อนแน่นอนและเมนูยอดนิยมบนนี้นะครับก็คือนมคาราเมลโดนัทตลอดทริปญี่ปุ่นนะครับเราจะเจอคนไทยตลอดเลยนะแต่ว่าที่นี่วันนี้ผมไม่เจอคนไทยเลยไหนๆขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้เลยครับทุกคนครับการที่เราเพิ่งหัดเล่นสกีวันแรกและขึ้นมาจุดสูงสุดของสนามสกีถึงเขาจะบอกว่ามือใหม่ขึ้นได้แต่ที่นี่เนี่ยมีระยะทางไกลถึง3กิโลสำหรับผมเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับเหมือนพาครอบครัวมาทรมานตัวพื้นน้ำแข็งลานสกีด้านบนเนี่ยจะไม่เหมือนด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะนิ่มเวลาล้มแล้วไม่เจ็บส่วนด้านบนเนี่ยแข็งมากๆครับถึงเราจะเบรกได้แล้วก็พอสไลด์ไปตามทางได้นะครับแต่ความเร็วที่ทำได้เนี่ยแตกต่างจากคนที่เขาเล่นเป็นมากจริงๆครับแล้วพอเราเล่นช้าเนี่ยเวลาเล่นเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยขวางทางคนอื่นพอสมควรสำหรับผมเนี่ยถ้าเราหัดเล่นวันแรกไม่ควรขึ้นมาจุดนี้เลยครับเวลาเราเจอหิมะที่มีความแข็งเนี่ยความเร็วในการเล่นของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังควบคุมสกีไม่ได้แนะนำให้เล่นบนหิมะนิ่มนะครับบ้านผมก็จะประมาณนี้นะครับเล่นไปล้มไปตอนนี้ผมต้องลงแข่งกับเวลาครับเพราะผมต้องเอาอุปกรณ์ไปคืนให้ทัน5โมงคุณกล้วยกับบอสซ่าเนี่ยตัดสินใจลงกระเช้าไปก่อนนะครับส่วนผมกับบีบ๊อบเนี่ยไปกันต่อจนครบ3กิโลทันเวลาแบบเฉียดฉิวครับภารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลา1วันเต็มกับการเล่นสกีครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีโซนสำหรับมือใหม่นะแต่ผมก็ไม่รู้เองนะผมขึ้นไปข้างบนสูงสุดเลยเขาก็บอกว่าเป็นโซนมือใหม่ครับแต่มือใหม่ที่เนี่ยเขาแบ่งเป็น3ระดับเนาะผมก็ไปเล่นตั้งแต่มือใหม่ระดับ3เลยรู้สึกว่ายากมากครับคุณกล้วยกับบอสซ่าเนี่ยไม่ไหวครับเหลือลงมานะครับตั้งแต่บนถึงข้างล่างเนี่ยผมก็บีบ๊อบประสบความสำเร็จแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงนะครับใครมาเล่นที่นี่นะก็แนะนำนะครับให้เล่นโซนสีเขียวนะครับสำหรับมือใหม่เท่านั้นนะก่อนจะจากกันไปนะครับผมขออธิบายพื้นที่ลานสกีแล้วกันนะครับเผื่อใครตามมาเล่นจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนผมเส้นสีเขียวแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับมือใหม่ระดับหนึ่งหิมะจะมีความนุ่มแล้วก็ลานกว้างมากครับไม่มีหักเลี้ยวโค้งสโลปและเนินไม่สูงมากตรงนี้จะเล่นง่ายครับแล้วก็จะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงกระเช้านะครับแต่คนจะต่อคิวเยอะมากส่วนจุดที่ผมเล่นมาวันนี้จะเป็นจุดสูงสุดที่เป็นจุดชมวิวลงมาตามเส้นสีเขียวสำหรับมือใหม่ระดับ3ครับ
จริงๆผมก็เห็นเด็กญี่ปุ่นอายุ5ขวบ7ขวบเล่นลงมาตามเส้นทางนี้เช่นกันแต่สำหรับผมมือใหม่ที่เล่นครั้งแรกเนี่ยมันมีจุดที่หักโค้งแล้วรู้สึกหวาดเสียวพอสมควรครับเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆที่มาเล่นสกีนะครับอยากลองเล่นสกีครั้งแรกถ้าเล่นสกีเบลดเราก็สามารถหัดเองได้นะครับแต่ว่าเลือกเส้นทางให้เหมาะสมส่วนคนที่ไม่มั่นใจนะครับอยากลองไปเรียนดูนะครับที่นี่เขาก็มีคอร์สให้เราลงเรียนได้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะสำหรับคนที่อยากไปเล่นสกีอยากสัมผัสหิมะส่วนเรื่องการแต่งตัวนะผมไปวันที่หิมะตกอากาศลบ10องศาใส่เสื้อกางเกงฮิตเทคแขนยาวขายาวตัวบางใส่กางเกงขายาวแล้วเสื้อยืดทับแล้วก็เช่าชุดกันหิมะเอาอยู่ครับส่วนหมวกแว่นตาถุงมือในแพ็กเกจเนี่ยเขาแถมให้เราฟรีเอากลับบ้านไปได้เลยครับและนี่เป็นราคาในช่วงที่ผมไปนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 16,400 เยนสำหรับผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กเนี่ย 1,500 เยนครับทั้งหมดเนี่ยก็คือรวมค่าเช่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าลิฟต์เรียบร้อยแล้วคิดเป็นเงินไทยผู้ใหญ่ 4,500 เด็กอยู่ที่ 2,800 ครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจสนับสนุนผมไปยอด 800,000 Subscribe และอย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับช่องผมทำคลิปท่องเที่ยวด้วยนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะ